จากแอดมินเพจแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับอันนี้เป็นช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่50,000กว่าคน5 0,000กว่าคนนะครับผมอยากจะขอเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อเป็นแนวทางการลงทุนในหุ้น,ใน,นในหุ้นนะครับในมุมมองของผู้ชมผู้ติดตามของทางช่องเนี่ยถ้าเกิดคุณดูด้านล่างนะครับ จะมีผู้ที่กดติดตามไปแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ53.7%แต่ยังมีผู้ที่รับชมช่องนะแต่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยอยู่46.3%ผมมุมมองว่าก็เยอะเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันจึงอยากเป็นการขอกำลังใจจากทางสมาชิกและ FC ช่องที่ที่เป็นประโยชน์ในมุมมองการทำคลิปของหุ้นขึ้นมานะครับ ขอให้สมาชิกกับ FC ช่องเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นด้วยครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ i n s e t inset พา r t 3สาครับบริษัทอินฟาเซจจำกัดมหาชน i n s e t ททำอะไรใช่ไหมดูแฟตชิตนิดหนึ่งนะครับพาสาและตัวนี้นะครับเป็นกลุ่มเทคโนโลยีครับหมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับลักษณะธุรกิจผู้ให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล Data Center และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมและธุรกิจซ่อมบำรุงและให้บริการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมลักษณะธุรกิจอย่างนี้น่าสนใจเนาะนะครับ เดี๋ยวขอดูกำไรสะสมในหน้าแฟดชิตหน่อยนะครับมีให้ดูกี่ปีนะครับโอ้มีให้ดูหลายปีนะครับจากปี6-3ไปเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับกำไรสะสมมุมมองทรงตัวอยู่ในระดับ200ล้านปลายๆก็โอเคนะก็โอเคนะครับ ขอดูงบกระแสเงินสดหน่อยนะครับมุมมองไปดูที่เงินสดสุดทธิจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนนะครับเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมดําเนินงานในแปลง่ายๆครับเรียกว่าทํางานได้ตังค์หรือเปล่านะครับผมจะบอกก่อนว่าของอินเซ็ตเนี่ยจะกระท่อนกระแท่นนิดหนึ่งนะนะครับเพราะทํางานไม่ค่อยได้ตังค์เท่าไหร่นะครับ ได้ปี6.4ปีเดียวนะครับแล้วก็มาดูปีปัจจุบันในใน Q 2นะครับก็ยังทำงานก็ยังติดลบ50ล้านอยู่นะครับก็แปลว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่มุมมองผมเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยจะติดลบเนี่ยเริ่มน้อยลงอ่าเริ่มน้อยลงนะครับปี65เนี่ยติดลบเยอะเลยนะติดลบเยอะเลยนะครับติดลบไป400กว่าล้านนะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นและเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับ แต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าจบปีนี้จบปีนี้นะครับอเจจะกลับมาบวกได้บ้างไหมนะครับในมุมมองของกิจกรรมดําเนินงานนะครับต่อไปมาเรื่องเงินสดสุดที่จากกิจกรรมลงทุนนะครับคำว่าลงทุนเพิ่มเนี่ยลงทุนเพิ่มเนี่ยมันต้องเป็นลบถูกละนะครับแต่มันเป็นลบแค่ปีเดียวคือปี64นะครับนอกั้นยังติดบวกเหมืนเลยนะครับในมุมมองของเงินสดสุดที่จากกิจกรรมลงทุนเนี่ยถ้าติดบวกเนี่ย เขาจะแปลความหมายว่าขายสินทรัพย์หรือเปล่าเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมันถึงจะเป็นการติดบวกไปนะครับแต่จริงแล้วนะกิจกรรมลงทุนลงทุนเพิ่มเป็นการจ่ายออกเงินจ่ายออกของบริษัทควรจะเป็นลบนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต่อไปเป็นเรื่องเงินสดสุดที่จะก,กิจกรรมจัดหาเงินนะครับเงินสดสุดที่จะก,กิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยควรจะเป็นลบเพราะถ้าเป็นลบเนี่ย มันแปลความหมายว่าคืนหนี้หรือจ่ายปันผลอ่าประมาณนี้คืนหนี้หรือจ่ายปันผลนะแต่อันนี้เป็นบวกอยู่เลยนะครับมันเป็นการกู้เพิ่มหรือเพิ่มทุนหรือเปล่านะครับผมจะบอกก่อนว่าเดือนปัจจุบันกับปีปัจจุบันใน Q2 เนี่ยยังเป็นบวกแล้วบวกที่เยอะด้วยนะครับคุณต้องไปดูก่อนว่าถ้าเกิดคุณจะสนใจปั้น์ตอินเซ็ตเนี่ยตอนเนี้ย มุมมองของงบกระแสเงินสดทั้ง3ตัวเนี่ยทั้งเงินสดสุดทธิจากกิจก,กรรมดําเนินงานเงินสดสุดทธิจากกิจก,กรรมลงทุนเงินสดสุดทธิจากกิจก,กรรมจัดหางเงินเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังแลมุมม,มองอยังลบอยู่นะครับถ้าเกิดคุณสนใจอินเซ็ตเนี่ยคุณต้องไปเจาะลึกๆเลยว่า3ตัวเนี่ยมันในปีหน้าจะดีไหมปีนี้คงไม่ต้องดูแล้วล่ะนะครับแต่ในปีหน้ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับในมุมมองธุรกิจนี้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ต่อไปไปดูงบการเงินของ i n น e ซหน่อยนะครับรายได้รวมกับกําไรสุทธิรายได้รวมถามว่าโอเคไหมใช่ไหมมุมมองผมก็พันล้านอ up นะก็โอเคนะนะครับคุณดูตอนนี้แค่ Q สองเองนะครับรายได้รวมเนี่ยปลาไปพันล้านกว่าแล้วนะครับถามว่ากําไรสุทธิมีปัญหาไหมใช่ไหมมันก็อาจจะมีลดลงบ้างแหละจาก170ล้าน ในปี64ใช่ไหมพอมาปี65เนี่ยมันเหลือร้อยเดียวอ่านะครับมันเหลือร้อยเดียวนะครับและตอนนี้ Q2 ละ Q2 ปี66เนี่ยได้65ล้านนะครับผมมองว่านะครับ Q3 Q4 ของ Inset เนี่ยก็อยู่เมื่อจบปี66เนี่ยก็ได้ประมาณ100ล้านหน่อยๆน,นะครับมันก็อาจจะดูแลเหมือนกำไรลดลงนะครับแต่ผมมองว่าตอนนี้ กำไรมันเริ่มทรงตัวละอืมกำไรมันเริ่มทรงตัวแล้วละนะครับถ้าเกิดเป็นมุมมองควจะปั้นพอร์ตอินเซ็ตเนี่ยคุณควรจะมองปีหน้าแหละรวมถึงธุรกิจเขาโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรประมาณนี้ว่าว่าว่าเขาจะสามารถทํากําไรได้มากขึ้นกว่าร้อยล้านต่อปีไหมเออนะครับแต่ถ้ามันทําอันนั้นได้เนี่ยมุมมองมันก็จะดีขึ้นเลยอ่ามุมมองมันจะดีขึ้นเลยนะครับมุมมองไรายได้รวมกับกําไรสุทธิเนี่ย ผมว่าฟื้นได้อนะครับแต่เราก็ต้องไปดูออฟเด์ดูประชุมผู้ถือหุ้นดูไฮไลท์ใหม่ๆของบริษัทหน่อยว่ามุมมองมันจะดีขึ้นไหมในปี6-7อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับสายปั้นนะสําหรับสายปั้นนะครับต่อไปไปดูนี่สินหน่อยนี่สิน900สินทรัพย์รวม2,000นี่เริ่มเยอะแล้วนะเริ่มเยอะนะครับจะบอกก่อนว่านี่กระโดดมาเยอะเนี่ยก็คือ ปีนี้เลยปีนี้เลยนะครับเพราะว่าหนี้สินส่วนใหญ่ที่เราดูดูมาเนี่ย200-500 200-500นะนะครับแต่ตอนนี้กระโดดมา900แล้วอืมนะครับเสียวๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดหนี้สินเยอะเนี่ยมันเสี่ยงกับการเพิ่มทุนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปดูส่วนของผู้ถือหุ้นหน่อยจาก7800มาพันสองก็โอเคนะครับแต่ตรงเนี้ยเห็นชัดเจนนะครับ,นะรบผมให้ดูนะ ตรงนี้คือมูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้วนะครับที่กระพริบให้ดูอยู่นะนะครับเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าตัวเลขมูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้วเนี่ยจาก280นิ่งๆเนี่ยกระโดดมา308แล้วตอนนี้กระโดดมา379นะครับแสดงว่าบริษัทจดทะเบียนนี้มีการเพิ่มทุนนะ ไปดูได้เลยไปดูได้เลยนะครับคาว่าเพิ่มทุนมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับคาว่าเพิ่มทุนเนี่ยคุณต้องคิดมุมมองกลับกันก่อนว่าถ้าไม่เพิ่มทุนเนี่ยแล้วสภาพคล่องบริษัทไม่ได้เนี่ยมุมมองมันจะไปต่อได้ไหมในบริษัทนั้นๆถูกไหมแต่ถ้าเพิ่มทุนแล้วสภาพคล่องมันดีขึ้นเนี่ยแล้วมุมมองบริษัทไปต่อได้เนี่ยอันไหนดีกว่ากันอ่าประมาณนี้นะครับต่อไปดู r e กับ RA หน่อยนะครับช่วงนี้ก็จะ ก็จะอยู่หงอยๆหน่อยนะครับมไม่เหมือนปี626-364ถูกไหมนะครับแต่ผมว่าในปี6-7เนี่ยต้องลุ้นกันว่าจะจะกลับมาฟื้นได้ไหมนะครับดูไฮไลท์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหน่อยนะครับต่อไปเป็นเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับก่อนจะไปเรื่อง market cap นะครับประเมินสถานการณ์ครึ่งครึ่งแรกก่อนว่าตัวเลขทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับ กำไรสะสมงบกระแสงเงินสดกำไรสะสมดีครับแต่งบกระแสงเงินสดเนี่ยจะพูดว่าไม่ดีเลยเออต้องพูดอย่างนี้เลยต้องพูดว่าไม่ดีเลยนะครับอต้องไปดูแบบเจาะข้อมูลลึกๆเลยนะครับสําหรับคนสายปั้นนะครับแล้วก็ต่อไปมาดูรายได้รวมกับกําไรสุทธินะครับเอาจริงจริงเราดูตัวเลขเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าห่วงอะไรมากนะครับแค่เราต้องไปดูว่าเขามีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีอะไรใหม่ๆที่เข้ามาสามารถ ปั้นกาไรขึ้นมาได้อีกไหมนี่ะนะครับกำไรจะกลับมาสู่170ล้านได้ไหมหรือ150ล้านได้ไหมจากตอนนี้อยู่100ล้านหน่อยๆอ,ยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ยังไม่ได้น่ากลัวถึงขนาดว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ากําไรสุดที่170ล้านแล้วมันหล่นไปเหลือ50ล้านไม่ใช่นะครับมันก็แค่แตะลงไป100ถูกไหมนะครับมันอาจจะเด้งกลับมาแล้วเบรก170ได้ก็ได้ครับในมุมมองของปีถัดไปนะครับส่วนรายได้รวมเนี่ย ผมว่าทรงตัวดีแล้วนะครับแต่ที่น่าห่วงผมว่าน่าห่วงอ่นหน้าห่วงหนึ่งจุดแล้วก็คือกําไรจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมนะครับน่าห่วงจุดที่2เรื่องเรื่องนี้สินนะครับเรื่องนี้สินนะครับเพราะนี้นี่มันกระโดดขึ้นมาจะ50%าของสินทรัพย์รวมแล้วระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคุณรู้แล้วนะหุ้นตัวนี้เพิ่มทุนไปนะครับแล้วก็ RE กับ r a ครับผมว่ารุนปีหน้าละ นะครับสำหรับคนที่จะปั้นพอร์ตอินเซนต์เนี่ยคุณจะต้องไปเจาะข้อมูลลึกๆล้วว่าเออในในมุมมองนี้เนี่ยเราจะทํายังไงว่าเราจะรู้ข้อมูลได้ไงว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่ามันจะดีขึ้นแนวไหนนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องไปฟังออฟเดยแล้วก็ถ้าเกิดแบบคนสนใจปั้นจริงๆก็ควรจะโทรหา IR บ้างนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถ้ามีคอมนีวิสิตก็น่าจะได้ไปบ้างเออสำหรับคนที่แบบ ต้องการปั้นพอร์ตอีเชจริงๆนะครับอ่ะต่อไปนะครับสรุปครึ่งครึ่งแรกของตัวเลขทางการเงินยังไม่ค่อยดีนะเนี่ยยังไม่ค่อยดีมีบางจุดที่ต้องที่ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับต่อไปต่อไปนะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับก็เป็นหุ้นแบบเกือบเกือบจะเบาละอืมเกือบเกือบจะเบาละพันหกร้อยล้านนะครับเบาสําหรับผมเนี่ยมันประมาณพันหรือต่ําพันหรือพันสองพันต้นๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันพันกลาง,ลางๆนะครับแต่ราคาน่ารัก ราคาชอบนะครับราคาใต้3บาทนะครับอันนี้ชอบหนักเลยนะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชีนี้บาทหนะนะครับถ้าคุณซื้อ2บาท16ตังคุณซื้อแพงกับมูลค่าทางบัญชีประมาณเท่าเดียวนะครับในมุมมองผมเนี่ยถ้าซื้อแพงกว่าเท่าเดียวหรือว่าเท่าหนึ่งพอดีเนี่ยผมว่ามุมมองไม่แพงนะมุมมองไม่แพงนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับปันผลมีไหมหรอมี มีมีมีนะครับปันผลก็ยังมีแล้วก็ปันผลดีมา2ปีละอ่าประมาณนี้นะครับไปดูหน่อยไหมหุ้น2บาท16ตังปันผลเท่าไหร่นะครับหุ้น2บาท16ตังปันผลประมาณ4ตงังกับ5ตงังป,ปันผลปีหนึงประมาณ2ครั้งอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะครับ เอามาดูข้อมูลสําคัญหน่อยนะครับข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทียบผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับโอ้โหตรงนี้ไม่ดีเลยวะนะครับอัปเดต3มีนาะ2,566ครับข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อยถืออยู่62ไม่ดีพูดได้เลยว่าไม่ดีนะครับเอามาดูสิ่งถัดไปนะครับมันจะมีอะไรดีบ้างนะครับอันนี้ดีหน่อยนะครับ ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่านแรกเนี่ยถือชัดเจน3 0นะครับแต่มันจะซื้อ6 2ได้ไหมวะนะครับแล้วก็ท่านอื่นเนี่ยโอ้โหถือน้อยครับถือน้อยนะถือน้อยนะครับสรุปข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทียบผู้ถือหุ้นรายย่อยณนะวันที่3มีนา2566ครับรายย่อยถือ6 2เมุมมองไม่ดีเลยมุมมองไม่ดีเลยนะครับคุณจำตัวเลขตรงนี้ไว้นะแล้วก็ แล้วก็รายใหญ่ท่าแรกถือ30%มนะครับมุมมองไม่ดีมุมมองไม่ดีนะครับไปดูธุรกิจของเรานะครับน่่เน,น,น่่มีประมาณ5ธุรกิจอ่าหธุรกิจนะครับธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมส่นส่งนะครับธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์ไอทีนะครับ ธุรกิจให้บริการแอปพลิเคชันนะครับาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณยัง,งงงอยู่ว่าเอ้ยอินฟาเซ็ตทำอะไรวะนะครับคุณเข้าไปที่ YouTube ครับพิมพ์ Inset ็ตวักนหนึ่งแล้วพิมพ์ว่าหุ้นภาษาไทยกด e อ t e r ร์ไปนะครับจะมีบางรายการกับยูทูบเบอร์บางท่านเนี่ยจะมีรายการบางรายการกับยูทูบเบอร์บางท่านเนี่ยทำไว้เข้าใจเลยว่าเอ้ยอินฟาเซ็ตเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรแน่อะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ เ่ี้คุณเห็นไป5 6ธุรกิจใช่ไหมนะครับผมมีอะไรให้ดูอย่างหนึ่งนะครับผมมีอะไรให้ดูอย่างหนึ่งนะครับนี่คือแบบรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปีคุณดูล่าสุดนะครับเปิดเปิดในดาวโหลดนะครับอ่านี่นะ นี่คือรายงาน56ขีดหนึ่งของอินฟาเซ็ตนะครับคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าบริษัทอินฟาเซ็ตจำกัดมหาชนเนี่ยทำมาหากินอะไรนะครับแล้วโครงสร้างรายได้เป็นยังไงให้ไปดูเลยครับอ่าไล่ไปดูไล่ไปดูนะนะครับหาก่อนนะตอนนี้ผมอยู่จันทบ,บุรีครับอืมรีสอร์ทเขามี ไก่แจ้เลยนะมันก็มาขันอยู่ข้างผมนะครับลำการนิดหนึ่งนะครับขออภัยนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่1ครับการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงานนะครับผมก็ยังไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะออ่านผ่านๆเฉยวๆว่าเขาทํามาหากินอะไรนะครับแต่อยากรู้ว่าในปี67เนี่ยเขาจะกลับมาอะไรนะในงบกระแสเงินสดเนี่ยกิจกรรมดําเนินงานเนี่ยจะกลับมาหาตังได้ติดบวกไหมนะครับ อ่ะเจอแล้วนะครับและที่สําคัญเนี่ยรายได้มันทรงตัวอยู่แล้วใช่ไหมกําไรที่เขาจะกลับมาเนี่ยจะเกิน150ล้านได้ไหมจะเกิน170ล้านได้ไหมจะไป 200.. ล้านได้ไหมนะครับคุณจะต้องมาดูตรงนี้ครับคุณจะต้องมาดูว่าโครงสร้างรายได้หรือที่อาจารย์ VI ที่สอนผมเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องยนต์ของธุรกิจตัวนี้ครับ จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ตัวไหนที่ทํางานแล้วได้ตังค์มากที่สุดอ่ามาดูมาดูนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยมีเน้นๆอยู่ประมาณ3ตัวนะครับหธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโ,ายโทรคมนาคมและมคมนาคมขนส่ง 3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการคุณสังเกตไหมว่าในปี63 6, 6 465เนี่ย ในมุมมองของข้อ3อ่ะข้อ3นะที่เป็นธุรกิจงานซ่อมรุงและบริการเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญเท่าไหร่เพราะว่าเปอร์เซ็นร้อยละของของตัวกำไรที่ได้มาหรืองานที่ได้มานะครับมันน้อยอมืมันไม่ถึง20%นะครับเราจะมุ่งเน้นไปข้อ1กับข้อ2มากกว่านะครับและที่สำคัญจะมุ่งเน้นไปข้อ1มากกว่า เพราะเราดูข้อมูลปี2,565เป็นหลักถูกปะ่ะนะครับข้อ1คือธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยตอนนี้ร้อยละ50แล้วนะจาก100%นะนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยลำดับรองลงมาเนี่ยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่งเนี่ยคุณต้องไปดู2อ,อันนี้แล้วว่าเอ้ยต่อไปแล้วเนี่ย ในมุมมองของปีถัดไปคือปี67เนี่ยหรือจบ Q3 Q4 ไปแล้วเนี่ยแล้วคุณก็ต้องฟังอัปเดตต่อเนื่องเลยถูกไหมว่าเฮ้ยงานของเขาเนี่ยในมุมมองของเครื่องยนต์2ตัวเนี้ยในโครงสร้างรายได้เนี่ยมันยังมันมีการขยายธุรกิจหรือมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นไหมหรือจะสร้างกำไรเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องในอนาคตไหมถ้าในมุมมองแล้วเราประเมินสถานการณ์แล้วมันเป็นบวก มุมมองเราก็จะมั่นใจในการปั้นหุ้นตัวนี้ไงอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะเข้าไปดูแบบไฮไลท์สำคัญของบริษัทหรือจะไปดูเป้าหมายของบริษัทหรือแผนธุรกิจในในปีถัดไปนะครับคุณเข้าไปฟังในออฟเดย์ก็ได้นะนะครับหน้านี้หน้านี้นะครับหน้านี้ยังอยู่ตรงข้อมูลหลักทรัพย์นะครับอยู่ที่ข้อมูลบริษัทถูกไหมคุณขยับเลื่อนไปทางขวาครับที่เขียนว่า o p day and company snapshot นะกดไปเลยนะครับเรามาโหลดแป๊บหนึง่งนี่จะมาหน้านี้จะมาหน้านี้นี่อันนี้อันนี้พี่สมบูรณ์สอนไว้นะครับคุณก็เข้าไปดูด้านล่างก่อนนะครับว่ามีตรงไหนบ้างล่าสุดนะครับเห็นไหมมีด้านขวาเห็นไหมใน company snapshot นะครับตรงด้านขวาสุดเลยงบ6เดือน2566กะครับกดไปเลยนะครับปึ๊บอ่านี่นี่นี่เห็นไหม นี่คือคุณจะได้อ่านมุมมองออกก่อนว่าเไฮไลท์สำคัญของบริษัทเนี่ยตอนนี้เขาเขาวางแผนด้านไหนไว้บ้างนะครับแต่ผมคุยแบบนี้แล้วกันนะครับจริงๆหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยนะครับคุณควรจะอ่านทั้งหมดเออต้องบอกนี้ก่อนคุณควรจะอ่านทั้งหมดนะครับมีไม่เยอะมีไม่เยอะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูดน,นะครับเดี๋ยวเลื่อนให้ดูเห็นไหมเนี่ยจบแล้วถูกไหมนะครับคุณควรจะอ่านทั้งหมดนะครับแต่ผม แต่ผมส่วนใหญ่ผมจะมาอ่านทั้งหมดบอกก่อนผมจะอ่านทั้งหมดนะครับเห็นไหมว่ามันมีภาพรวมธุรกิจไฮไลท์ที่น่าสนใจของบริษัทโครงสร้างไรายได้ตามประเภทธุรกิจเห็นชัดเจนถูกไหมเห็นชัดเจนนะครับงบกานเงินเข้าคร่าวนะครับ การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานข้อมูลของบริษัทอะไรประมาณนี้นะครับ,นะรบแผนธุรกิจนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแผนธุรกิจในปีหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแนวทางการบริหารการจัดก,การความเสี่ยงนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับช่องทางทติดต่อบริษัทนะครับแผนดําเนินงานเพื่อความยั่งยืนเห็นไหมรางวัลและสํะาเร็จพัผ่ามาของบริษัทอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะไปดูว่าเออถ้าเกิดเรามองแล้วเนี่ยจุดสําคัญที่ผมจะดูเนี่ยก็มีเกี่ยวกับไฮไลท์ที่น่าสนใจของบริษัทนะครับ กับโครงสร้างไรายได้นะครับและที่สําคัญก็จะไปดูแผนธุรกิจด้วยตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้นะไปดูแผนธุรกิจด้วยนะครับว่าเออมีเป้าหมายยังไงแล้วในปีถัดไปเนี่ยจะมีอะไรต่อไหมจะมีเพิ่มโมเดลเห็นไหมเขามีเห็นไหม,ม,หไหมผมอ่านเรื่องแผนธุรกิจให้ฟังนะครับบริษัทมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งมอบ งานที่มีคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับและรวดเร็วเกินความคาดหมายของลูกค้าบริษัทมีนโยบายทางธุรกิจดังนี้รับเหมาก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อตอบโจทย์ทั้งแก่กลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าในอนาคตด้วยให้บริการที่ดีและรวดเร็วเกินความคาดหวังของลูกค้า ขยายธุรกิจเข้าไปในการติดตั้งและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนทางเศรษฐกิจและพัฒนาร,ระบบค้ามนาคมขนส่งของประเทศไทยงานบริการหลังการขายบำรุงรักษาซ่อมแซมโครงข่ายและโครงการต่างๆที่รวดเร็วและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้นยกระดับความสามารถเพื่อให้บริการโครงการใหญ่ระดับชาติต่างๆเช่น โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกหรือ EEC รวมไปถึงโครงการ Smart ต i ี y เป็นต้นนะครับอันนี้ข้อนี้ชอบนะครับข้อสุดท้ายนะครับเพิ่มโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อความสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้บริษัทตบโต,ตอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ต้องไปตามนะต้องไปตามนะครับในสิ่งสิ่งนี้แหละนะครับว่าจะทำให้อินฟาเซ็ตเนี่ยกลับมาฟื้นตัวเองได้กลับมาฟื้นตัวเองได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปก็สรุปภาพรวมของธุรกิจก่อนนะครับกับตัวเลขทางการเงินนะครับผมจะบอกก่อนว่าผมเป็นหนึ่งคนที่ถ้าสนใจ หรือถ้าเข้าใจธุรกิจนั้นแล้วว่าเขาทํามาหากินอะไรหาตังค์ทางไหนโครงสร้างไรายได้เป็นยังไงเนี่ยแล้วผมตั้งใจจะปั้นพอร์ตเนี่ยผมจะบอกก่อนว่าผมจะปั้นพอร์ตธุรกิจนั้นๆที่เราเข้าใจเนี่ยตอนที่เขาแย่นะอรับทก่าก่อนตอนที่เขาแย่นะครับไม่ตัวเลขทางการเงินแย่ก็กราฟแย่เออทุกู่านทุก่ก่อนนะครับมุมมองผมเลยมองว่าสําหรับธุรกิจแบบนี้เนี่ยผมอาจจะ ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่เออวพานผู้นี้ก่อนนะครับแต่ในมุมมองของสมาชิกกับ FC ที่มาฟังแล้วแล้วเข้าใจธุรกิจนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วมุมมองอยากปั้นเนี่ยมุมมองผมว่าปั้นได้นะถ้าเข้าใจธุรกิจเออประมาณนี้นะครับแล้วตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงแย่อา่าถูกไหมประมาณนี้ประมาณนี้ครับต่อไปไปดูกราฟอินเซตครับดูกราฟอินเซตครับ i n s e t นะครับ ราคาปัจจุบัน2บาท16ตังค์ราคาเส้น200วัน2บาท83ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น2องวันมุมมองเป็นลงถูกไหมผมให้ความสําคัญกับเทนก็จริงนะครับแต่ผมให้ความสําคัญกับรอบหุ้นมากกว่านะครับกดคอเตอร์ไปเลยนะครับนี่เห็นชัดรบเส้น200วันออกไปนะครับคุณเห็นชัดใช่ไหมว่าตัวอินเซตเนี่ยอินฟาเซตเราเนี่ย เขาทำรอบจบไปตั้งแต่ปี2020กับ2 0 2 1 2 2ไปแล้ว ه, ถูกไหมนะครับตอนนี้ก็มาอ่านรอบหุ้นกันนะครับในก่อนที่เขาเข้า IPO นะครับเขาเข้ามาปรับฐานอยู่ที่1บาท81ตังค์นะครับไม่ใช่ว่าเข้า IPO มาแล้วแล้วขึ้นไปเลยนะ9บาทไม่ใช่นะครับตอนเข้า IPO มาเนี่ยเขาทำราคาสูงสุดอยู่ที่2.75บาท75นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตปรับเป็นมันอ่าจะได้เห็นชัดๆนะครับเห็นไหมนะครับอ่าดูอีกรอบหนึ่งนะครับตอนเข้า IPO มาเนี่ยไม่ได้ขึ้นเลยนะครับก็คือมาที่ราคา2บาท75แล้วปรับฐานก่อนนะครับปรับฐานก่อนนะครับเอาของคืนก่อนนะครับนี่เห็นไหมนะครับปรับฐานมา34ปอร่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจาก2บาท75มาบาท81นะครับปรับฐานน้อยมากนะครับ แล้วก็ทําราคาขึ้นไปนะครับคุณนับปีดีนะคุณนับปีนะตอนหุ้นจะขึ้นเนี่ยเหมือนดอกพี่กุลจะร่วงนะกว่าจะขึ้นไปนถึงจุดสูงสุดได้เนี่ยใช้เวลาเป็นปีเป็นหลายปีนะครับจาก1บาท81ตังค์เนี่ยขึ้นไปทําจุดสูงสุดอทมไฮนะครับอยู่ที่8บาท80นะครับผมให้ดูเปอร์เซ็นต์นะครับปรับฐาน34%ขึ้นไปทำอทามไฮที่8บาท8ปอยู่ที่ประมาณ ขึ้นไปทำออทํำไฮอยู่ที่8บาท80อยู่ประมาณ386หรือประมาณเกือบเ,อเกือบ4เด้งนะเกือบเกือบเด้งแสดงว่าแสดงว่าฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งขาขึ้นถูกไหมถูกไหมนะครับแล้วก็จาก8บาท80ตอนนี้ปรับฐานลงมาอยู่ประมาณบาท93อันนี้ประเด็นสำคัญ ทำไมทำไมอินฟาเซตถึงไม่หลุดบาท8ปเอ็ดเออนะครับทำไมไม่หลุดบาท8ปเอ็ดนะครับมีมีใครมารองรับไว้หรือเปล่าเออประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับฐานลงมาประมาณ78นะครับผมจะบอกก่อนว่าหุ้นทุกๆตัวเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะถ้าเกิดผมในมุมมองผมในแนวคิดผมเนี่ยถ้าจะเก็บหุ้นปั้นทั้งตัวเนี่ยแล้วแบบ เก็บแล้วอย่างสบายใจนะครับหมายถึงเร,เราต้องเข้าใจธุรกิจเขาแล้วนะนะครับถ้าเกิดปรับฐานต่ํา70%เนี่ยผมเก็บปั้นสบายใจละบอกไปก่อนบอกไปก่อนนะครับแต่ในมุมมองของรอบหุ้นเนี่ยจาก8บาท80ลงมาหา1บาท93ตังค์เนี่ยมุมมองฝั่งนี้เป็นขาลงนะ่าถูกไหมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอธิบายรอบหุ้นให้ฟังก่อนนะครับอธิบายรอบหุ้นให้ฟังก่อนนะครับอ่ะดูตรงนี้นะครับ สรุปสรุปเทนเป็นขาลงรอบหุ้นเป็นแพงอยู่8บาท80ถูกอยู่บาท81กับบาท93รอบหุ้นเป็นแพงมาถูกขาลงครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ขาลงแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยการปั้นพอร์ตหุ้น1ตัวครับในมุมมองของคนที่เข้าใจธุรกิจอินฟาเซตแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ ต้องตามเกมราคาด้วยนะครับผมจะบอกก่อนว่าอินฟาเซตเนี่ยไม่มีไม่มีการเทรดขึ้นลงได้คุณจะต้องซื้อหุ้นแม่อย่างเดียวนะครับมันไม่เหมือน Forex t f ท t เฟกออปชันดีดบเออทังพนี้ก่อนนะครับ บ็อกเทรดอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นเซ็ตร้อยมากกว่าถูกไหมนะครับที่เทรดขึ้นเทรดลงได้นะครับโฟร์เด็กก็จะเป็นทองคําน้ํามันคู่เงินอะไรประมาณน,นี้ที่เทรดบายเทรดเซลได้นะครับทีเฟกก็จะเป็นลองทีเฟกกับช็อตทีเฟกที่จะเทรดขึ้นเทรดลงได้นะครับแต่อินฟาเซ็ตเนี่ยมันเป็นหุ้นแม่ครับมันเป็นหุ้นแม่ครับมันต้องเกมราคามันมีทางเดียวครับคุณจะรายย่อยรายใหญ่ รายใหญ่ในรายย่อยหรือรายใหญ่กองทุนหรือรายใหญ่ต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณจะเทรดอินเซตหรือคุณจะปั้นพอร์ตอินเซ็ตมีทางเดียวคือซื้อถูกขายแพงถูกไหมนะครับคุณจะเป็นเงินระดับไหนก็แล้วแต่เออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอธิบายให้ฟังนะครับผมจึงมองว่า จุดเนี้ยในการปรับฐาน78%เนี่ยผมว่าดาวไซส์ในการลงของอินเซ็ตเนี่ยมันน้อยแล้วเออมันน้อยแล้วนะครับคุณก็ต้องมามุมองก็หละว่าคุณจะวางแผนปั้นยังไงอืประมาณนี้นะครับปรับเป็นเดยย่อกราฟย่อกราฟในเดยมาดูอะไรใช่ไหมมาดูว่า ราคาในโควิด1 9เ่ะเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเป็น1.81บาท81ตังค์อ่าบาท81ตังค์นะครับอ่าตีไว้ก่อนนะครับใส่สีไว้ก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็ลงมาไม่ถึงก็ลงมาไม่ถึงนะนะครับผมคิดว่าตอนนี้นะครับในมุมมองของตลาดเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวแล้วนะครับในประเทศเราก็ มีนายกเป็นของตัวเองละเป็นตัวเป็นตนละนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่ทําธุรกิจเก่งด้วยอืประมาณนี้นะครับแล้วธุรกิจโครงข่ายโทรคามนาคมแบบอินฟาเซ็ตเนี่ยผมว่ามันก็ยังเป็นธุรกิจที่ยังไปได้ในประเทศไทยะนะครับผมก็เลยมองว่าเมันก็เป็นธุรกิจที่โอเคอยู่นะนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าสายปั้นจะเก็บยังไงนะครับแนวรับ ก่อนถึงแนวรับสำคัญบาท81เป็นบาท93นะครับแนวต้านในกรอบตอนนี้ที่ยังไม่ได้ผ่านไปง่ายเนี่ยก็อยู่ในประมาณสัก2บาท66ตังค 6, 6นะ์นะครับ2บาท66นะนะครับตอนนี้วอลุ่มยังซึมๆอยู่นะครับยังไม่ได้มีมวอลุ่มดีดอะไรมากมายนะครับผมจึงมองว่าแบบนี้นะผมจึงมองว่านะครับ ต้องบอกก่อนว่าหุ้นหนึ่งตัวที่ปรับฐานลงมาแล้ว78%เนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วนะอืมก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับแต่บางคนที่ยังแบบเอ้ยยังกลัวๆอยู่มันจะลงต่อหรือเปล่านะครับอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับอินเซ็ตเนี่ยถ้าเกิดจะลงต่อเนี่ยแล้วมีโอกาสหลุดบาท81ได้เนี่ยก็ได้นะถ้าเกิดมีการเขาเรียกนะ กระแทกแรงๆอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายช่วงท้ายให้ฟังว่าการที่หุ้นมันจะลงต่อแบบแรงๆเนี่ยมันจะเกิดยังไงบ้างดูจาก Bid Offer ดูจาก v o l u m e ได้เออเข้าเข้าใจงี้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้สำหรับสายปั้นเนี่ยผมมองแบบนี้นะครับหุ้นที่ปรับฐาน78%ไปแล้วเนี่ยมีโอกาสลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับแผนที่1 สำหรับสายปั้นที่ยังกลัวๆตลาดอยู่หรือยังแหยงๆตลาดอยู่นะครับเอาแบบนี้ละกันนะครับไม้แรก30%เรนี่ยเราแบ่งเข้าไปก่อนก็คือใต้2บาท66ตังถึงบาท93ตังนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้หรือว่าเฮ้ยตลาดมันลงแรงอีกเว้ยอะไรประมาณนี้นะครับยังมีแรงขายอยู่อะไรเงี้ยแล้วตัวอินฟาเซตเนี่ยหลุดบาท8 1นะครับเราค่อยวางแผนเก็บ ใต้บาท8ปในไม้2อีก70%โอเคไหมอ่าโอเคไหมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นแผนที่2สําหรับสายปั้นที่แบบว่าใจร้อนละฉันอยากได้ของละอ่าประมาณนี้นะครับเราวางแผนเก็บแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวตีเส้นแบบหนึ่งนะครับเราวางแผนเก็บแบบนี้เลยนะครับก็คือไม้แรก30%เนี่ย เราจะวางแผนเก็บที่2บาท66ถึง2บาท32และไม้2 70%เรนี่ยเราจะวางแผนเก็บที่ใต้2บาท32ถึงบาท93ตังค์อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับในมุมมองเรื่องสุดท้ายนะครับแผนป้านจบไปแล้วไม่มีแผนเก่งกำไรนะครับเพราะว่าวอลรุ่มกับแท่งเทียนเขาเนี่ยยังไม่เป็นทรงที่เก่งกำไรต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับถามว่าทำไมผมจะดูว่าตัวอินฟาเซตเนี่ย มีอาการเนี่ยดาวไซส์ในการลงเนี่ยน้อยแล้วให,บบให้ดูแบบนี้นะครับให้ดูแบบนี้นะครับหนให้เข้าไปที่โคดครับดูมุมมองของวอลุ่มนิดหนึงนะครับตอนนี้วอลุ่มประมาณ4ล้าน4ล้านเนาะนะครับแล้วบิดออฟไซ้์ขวาเนี่ยถามว่าเยอะไหมเหรอ ก็ยังมีหนาๆบ้างก็ยังมีหนาๆบ้างนะครับแต่ก็ยังมีฟันหลอในหลักหมื่นบ้างนะครับผมจึงมองว่าวอลุ่มแถวเนี้ยไม่ได้เยอะแบบ4-50ห้าร้านที่จะทำให้รายใหญ่บางคนที่ถืออยู่เนี่ยขายของออกได้เออใน,นพูนี้ก่อนนะครับวอลุ่มมันไม่ได้หนาอะไรบ้างนะครับแต่ถามว่าวอลลุ่มบางเฉียบไหมก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณดูนะถ้าเกิดคุณจะติดตามอินเซตไปเนี่ยจะบอกก่อนว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วถูกไหมนะครับคุณติดตามอินเซอีกประมาณสักเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยนะครับคุณดูว่าในวอลลุ่มของเขาเนี่ยเขายัางทรงตัวในระดับนี้อยู่ไหมหรือบางวันเนี่ยมีการเทรดแบบหลักแสนต้นหรือว่าไม่ถึงล้านหรือว่าเทรดหลักหมื่นบ้างไหมเออนะครับผมจะบอกก่อนว่าหุ้นหนึ่งตัวถ้าอาการจะไม่ลงแล้วเขาจะปล่อยวอลลุ่มบิดออฟที่น้อยมาก ซ้ายขวาหลักแสนต้นหรือว่าหลักหมืน่นทำให้คนที่ถือของเยอะๆอยู่บางคนเนี่ยไม่สามารถขายทิ้งได้และในมุมมองกลับกันคนที่ต้องการเก็บของก็จะเก็บยากนิดหนึ่งอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับให้ดูไปอีกสักเดือนหนึ่งสักเดือนหนึ่งนะครับและที่สำคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งให้คุณสังเกตในเดือนนี้นะให้คุณสังเกตในเดือนนี้นะนะครับดูตรงนี้นะคุณจาตรงนี้ไว้ก่อน คุณจำตรงบาทเกไว้นะนะครับแล้วผมจะให้คุณดูนะครับว่าตอนนี้มันกี่แท่งแล้วไม่ให้ดูเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้ให้ดูเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้มันทั้งหมด32บาร์เห็นไหมเห็นตัวเลข32บาร์บาทไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวเลข32บาร์บาทไหมนะครับผมจะบอกก่อนว่า1บาร์เนี่ยมันคือ1แท่งเดย์ถูกไหมอันนี้ทำเฟรมเดย์นะ หนึ่งบาคือหนึ่งแท่งเดย์นะครับผมก็เลยจะบอกก่อนว่าถ้าหุ้นจะหยุดลงจะต้องมีการออกข้างสร้างฐานอย่างน,น้อยหนึ่งถึงสามเดือนให้เห็นนะครับแสดงว่าหุ้นตัวนี้ออกข้างสร้างฐานมาแล้วจากทำโรลหนึ่งบาทเก้าสิบสามตังค์เนี่ยออ, 1, อ,ออกข้างสร้างฐานมาแล้วหนึ่งเดือนถูกไหมออกข้างสร้างฐานมาแล้วหนึ่งเดือนถูกไหมนะครับก็คือประมาณยี่สิบบาท เพราะว่าเดือนหนึ่งมีวันหยุดถูกปะเถรดจริงๆเนี่ยประมาณวีคหนึ่งประมาณ5วัน5420ถูกไหมนะครับตอนนี้เดือนขว,า,ขวานะยังทรงตัวอยู่ได้ไม่ลุดบาท93ถ้าถ้าถ้าหุ้นตัวเนี้ยทรงตัวอยู่ได้ประมาณ3เดือน3เดือนก็ประมาณ60บลาถูกไหมหกสิบแท่ง60แท่งถูกไหมเดย์ day, นะในเดย์นะครับจึงมองว่าถ้ามัน60แท่งเดย์เมื่อไหร่แล้วมันไม่ลุดบาท93เนี่ย มีโอกาสลงจบเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับอินฟาเซตพาร์ทประมาณนี้ครับขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเพจครับเป็นเพจนะครับสำหรับการลงความรู้ข้อมูลหุ้นบ้างแล้วก็แชร์เกี่ยวกับคลิปของช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นบ้างนะครับประโยชน์ของเพจคืออะไรใช่ไหม บางครั้งอะครับจะมีสมาชิกหรือ FC บางท่านเนี่ยเขาต้องการขอแผนหุ้นแผนหุ้นตัวนูน้นตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอาจจะช้าต้อพูดนี้ก่อนนะครับการทําคลิปขึ้นมา1คลิปเนี่ยกว่าจะอัดวิดีโอกับตัดเนี่ยมันใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วผมเป็นคนทํางานประจําด้วยนะครับแต่ผมเนี่ย เป็นแอดมินเพจเหมือนกันที่ขายของออนไลน์แล้วก็ขายของออฟไลน์นะครับส่วนใหญ่หน้าที่ผมจะอยู่ในหน้าจอเป็นหลักผมจึงมองว่าถ้าเกิดถ้าเกิดในมุมมองของการคอมเมนต์ช่องอยากจะขอแผนหุ้นตัวนูน้นหัวแผนหุ้นตัวนี้นะครับผมยินดีให้แผนอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการตัดสินใจของเจ้าของพอร์ตเองว่าจะเป็นแนวทางไหนนะครับผมจึงมองว่าการส่งข้อความครับตรงสีน้ำเงินนะครับ การส่งข้อความทัก inbox เพจมาเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกกับ FC จะถามผมได้ผมจะบอกว่าทั้งช่องทั้งเพจทั้ง Line แอไม่มีแอดมินคนอื่นนอกจากผมนอกจากผมนอกจากผมผมจะเป็นคนสื่อสารเองทั้งหมดนะครับสมาชิกกับ FC เนี่ยวางใจได้เลยว่าคนตอบคือเจ้าของช่องคือแอดมินเพจคนเดียวไม่มีท่านอื่นไม่มีท่านอื่นนะครับ อันนี้เป็น l ลแอดของช่องครับติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์อติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์นะครับผมจะแยกไว้ว่าถ้าสมาชิกกับ FC เนี่ยดูคลิปในช่องแล้วรู้สึกว่าเข้าใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นเข้าใจเรื่องกราฟมากขึ้นเข้าใจเรื่องธุรกิจมากขึ้นหรือเข้าใจเรื่องงบการเงินมากขึ้นหรือโดยรวมชอบแนวทางการลงทุนแบบที่ผมอธิบายลงไปในช่อง แล้วสนใจเรียนถูกไหมแล้วสนใจเรียนนะครับผมอยากจะบอกว่าให้คุณทักข้อความที่เพจมาก่อนแล้วผมเองเนี่ยครับผมจะเป็นคนส่งลิงก์ Line แอดมาให้ใน Line แอดเนี่ยจะมีข้อมูลว่าเรียนออนไลน์รอบต่อไปวันไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก่อนที่จะเรียนเนี่ยควรมีความรู้พื้นฐานด้านใดบ้างประมาณนี้ แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S-Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S-Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้ บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่ โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรคที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา Line id นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ช,นะชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ